สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพันตำรวจตรีสลิดทีฆสุขสารวัตรสอบสวนสภ.ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสภ.ไซโยกเกิดเหตุไฟไหม้รถทัวร์นำเที่ยวบริเวณถนนสาย323หลักกิโลเมตร125ทองผาภูมิไซโยกบ้านพุองกะหมู่4ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถทัวร์นำเที่ยว2ชั้นอิซูซุเครื่องสแกนเนียหมายเลขทะเบียน 30-0133 สุโขทัยสติกเกอร์ระบุว่าสมเด็จทัวร์จอดอยู่ไหลทางหันหน้าไปทางอำเภอไซโยกไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.ท่าเสาและเทศบาลตำบลน้ำตกไซโยกน้อยร่วมกันฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงไซโยกร้อยตำรวจตรีชรินทร์อ้นมั่นดาบตำรวจสายชนเชื้อทองและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเจ้าหน้าที่ใช้เวลา1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบแต่ต้องฉีดหล่อเลี้ยงเอาไว้เพราะเกรงว่าไฟจะปะทุลุกไหม้ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามรถทัวร์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการถูกไหม้ทั้งคันสอบสวนคนขับรถและเป็นเจ้าของรถนำเที่ยวคันดังกล่าวนายสมเดชจันโททราบว่านายสมเดชนำคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยาอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยมางานเลี้ยงรุ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีระหว่างเดินทางกลับโรงแรมที่พักในพื้นที่อำเภอไซโยกปรากฏว่ามาถึงเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิยางรถได้ระเบิดแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นจึงนำยางอะไหล่มาเปลี่ยนและเดินทางต่อไปพักในที่พักอำเภอไซโยกเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหลังด้านในซ้ายเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งประกายไฟลุกลามไปไหม้ห้องเครื่องและตัวรถอย่างรวดเร็วคนขับพร้อมผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกัน30คนสามารถอพยพหนีลงมาจากรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวทั้งนี้ทราบว่าหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มามีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมอยู่ด้วยโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปมันหน้าครับรถน้ำมันขึ้นเนินมาครับโอ้ลมพัดด้วยไฟมันลามห้องเครื่องไปแล้ว รถเครื่องจอดหลังรถตำรวจเลยเดี๋ยวรถน้ำมา